ครับสวัสดีคุณผู้ชมทางหน้าจอ SMM TV นะครับเมื่อวานไปราชดำเนินวันนี้มาลุมพินีกันบ้างครับข้ามสะพานรอยไทยเบนเยียมครับวันนี้ศึกเพชรยินดีครับของเสี่ยนาววิรัตวชิรรัตนวงศ์นัดประจำวันอังคารที่30กรกฎาคม2556ครับครับคู่แรกที่ท่านจะได้รับชมครับเป็นคู่ที่3ของรายการครับเพชรเอกอยุทธนาเจอกับจงสนั่นจ่าบ่าวกองสืบนะครับพิกัด107ปอนด์ครับแม่เมื่อสักครู่ผมขอขับนิดนึงได้ไหมได้นะทำไมต้องข้าวสะพานลอยไทยเบนเยียมอ่ะมันเป็นสมัยก่อนสมัยเวลาตอนที่อยู่มวยสยามจะเขียนจะเป็นประโยคเขาเรียกประโยคหากินอ๋อประโยคหากินตอนนี้นี่ผมไม่ต้องข้ามนะนั่งรถไฟใต้ดินไปนะใช่หรือผมไปข้างๆถ้าขึ้นสะพานนี่เลยทางเข้าครับนะมาชมกันเลยครับยกที่3กรรมการผู้5บนเวทีครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรมาดูฟอร์มหลังนะครับของทั้งคู่เพชรเอก3ฟอร์มหลังชนะรวดเลยครับฟอร์มดีทีเดียวชนะน็อกโพลสวรรค์เล็กอบุญช่วยในยกที่4ครับชนะคะแนนวันพเดชชอพินราชครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนกุฎพันธ์เล็กลูกน้องแหนมาส่วนจงสนั่นนะครับ3ฟอร์มหลังชนะคะแนนปลุกเสกสอกิติชัยโอ้ชื่อเท่2หนเลยใช่ชนะปลุกเสกมา2หนไม่ธรรมดาเลยเนี่ยขนาดปลุกเสกแล้วยังแพ้จงสนั่นก็คิดดูแล้วกันนะครับส่วนล่าสุดเนี่ยแม่ไม่ขังครับ แพ้คะแนนกำแพงเพชรสอสมโชคมาครับเที่ยวสวินดำครับเอาเรามาดูเจอเพชรเอกอยุธนาจะผ่านได้ไหมครับสำหรับจงสนั่นครับสำหรับสถานการณ์2ยกแรกนี่ต้องบอกว่าทางด้านแดงครับเพชรเอกได้เปรียบถึง2ช่วงตัวเลยนะครับครับต้องดูครับละคีบแล้วครับตอนนี้จงสนั่นขวางไว้เพชรเอกคีบแม่ยังทำอะไรกันไม่ได้แยกออกมาครับเดินต่อจงสนั่นโอ้โหจังหวะปั้มดอกนี้จะเสียบครับจงสนั่นตีอีกทีมาอีกทีนึงอีกทีหนึ่งก็แล้วกันขออีกทีโอ้ยเอ้าซุดมีอาการครับเพชรเอกโอ้โหโดนดอกนี้นี่มือตกเลยครับโอ้โหเจอชุดนี้เข้าไปครับแม่พยายามดักศอกเอาคืนโอ้โหแต่ดูจงสนั่นครับวันนี้แข็งแกร่งจริงๆโอ้โหโดนรับเหมาแล้วครับสำหรับเพชรเอกครับครับผมยกนี้โอ้โหจงสนั่นไปดีเมื่อสักครู่นี่เห็นชัดเลยนะมือตกลงมาเลยครับเราดูครับตอนนี้ก็เริ่มมียุบมีย่นในเห็นแล้วครับทางด้านของเพชรเอกโอ้โหมั่นใจเลยครับทางด้านจงสนั่นไม่มั่นก็แตกแล้วครับโอ้โหนะไปเลยครับไหลเลยครับราคาตอนนี้13ช่วงตัวครับครับ15ลองเลยต้องดูก่อนครับโอ้โหมาไปเมื่อสักครู่นี่เสียอาการครับมาชมกันต่อเลยครับยกที่4ยังต้องเดินแล้วครับเพชรเอกสถานการณ์บังคับไม่ต้องเดินครับตกเป็นรองโอ้โหแต่เป็นจงสนั่นเป็นฝ่ายเดินนะครับและจงสนั่นเดินกับแข้งซ้ายเพชรเอกโต้ขวาครับเทพยายามครับเพชรเอกจะไล่คืนได้หรือเปล่าครับแต่ดูครับความแข็งแกร่งความทรหดเดินตลอดครับจงสนั่นครับแยกออกมาครับกรรมการพงพันธ์ดักด้วยแข้งขวาครับแต่ก็จะต้านทานจงสนั่นอยู่หรือเปล่าเอาตีเข้าไปเพชรเอกมากรรมการพงพันธ์แยกเห็นท่าตีไม่ได้ก็แยกนะครับโอ้โหความแข็งแรงของจงสนั่นนี่ต้องบอกว่ามาเต็มสูบก็ยังอยู่วงในกันอยู่ครับเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับสำหรับจงสนั่นแต่ลีลาไม่เบาเลยครับโอ้โหลูกนี้เทเป็นมวยเข่าคนหนึ่งเลยครับจงสนั่นเนี่ย
ส่วนเพชรเอกนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยซ้ายมวยซ้ายครับมาใหม่ครับจงสนั่นไมเลอร์นะครับเอานี่เอาให้จมดินยังไปข้างนึงเลยครับโอ้โหหัวใจนักสู้จริงหมดยกที่4ครับตายยาวครับแบบนี้ครับพี่แป๊ะครับครับผมเรียบร้อยสารภาพบาปกันครับทั่วหน้าแล้วสุดท้ายครับมาดูครับมีอัดฉีดทางด้านเพชรเอครับ50,000ครับอ่ะเร่งขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวรู้ครับก็เดินเข้าหาต้องเดินครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับหมัดอย่างเดียวครับตอนนี้โดนแล้วต้องเอาน็อกโดนแล้วคู่ต่อสู้ต้องหล่นแต่ก็ไม่ปะทะแล้วครับจงสนั่นประคองไปเรื่อยๆครับโอ้วันนี้ต้องบอกครับยอดค่าผ่านประตูนี้ 783,960 บาทครับชาวต่างชาติเข้าชม201คน1คนนี่แลบมาจากไหนเอ่ยมาเดี่ยวครับต้องหาคู่ก็จะมาเป็นกลุ่มก็ได้ใช่แต่ช่วงนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงกุมารดำนะครับเพราะช่วงนี้บาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสอกหักไม่ใช่ครับแหมอกหักจริงๆมีเป็นเข่งแต่ตอนนี้มีเสียวครับโอ้โหช่วงนี้ผู้บรรยายอกหักนะเมื่อวานนี้ล้มไปโดนอ่างอาบน้ำโอ้โหเกือบหักต้องระวังครับแม่เจ็บไปนี่ผมลำบากนะเพราะ KO ก็ลำบากนะแต่ตอนนี้คนที่ลำบากคือคนนี้นะครับคือคนนี้ครับจงสนั่นโดนบู๊แล้วโอ้โหเป็นต่ออยู่ดีๆตอนนี้ต้องบอกว่ามีเสียวเอาแล้วครับต้องเดินบทเดินเบียดต่อแล้วครับโอ้โหเสียวตอนท้ายจะเสียวทั้งคืนไหมเดี๋ยวดูเอาแล้วครับเอาแล้วมีเฮแล้วครับท่านรองโอ้เอาทัดเอาโถ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 ไม่ทันซะแล้วโอ้โหมีแตกด้วยนะจังหวะชกสบายสบายมาอยู่แล้ว4ยกนี่หน้าตาไม่มีตำหนิแล้วครับแม่ไปยก5นี่ไปพลาดโดนครับสุดท้ายครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรรับใบให้คะแนนจากกรรมการท่านสุดท้ายชูมือให้กับทางด้านจงสนั่นจ่าบ่าวกองสืบครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรเอกปอยุทธนาไปครับด้วยคะแนน49-48โอ้โหแตกด้วยครับผมหลังเลือดคว้าชัยไปอืมโอ้โหจงสนั่นนะครับ